เอ้ารองเต่าวันนี้ก็มาครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็พูดถึงคดีของคุณศรีสุวรรณนี้นะครับบอกว่าก็ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมไปแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ยืนยันว่าถึงแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธว่าเจ้าตัวนั้นถูกทุกกระบวนการยังไงก็ตามแต่ตำรวจก็ยืนยันเช่นกันพยานหลักฐานเราแน่นทั้งเส้นทางการเงินก่อนเกิดเหตุทั้งธนบัตรขณะเกิดเหตุที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าเอ๊ะพยายามจะดิสเครดิตตัดคงตัดขาตัดแข้งตัดขาเขาเนี่ยรองเต่าบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงการแขวนเงินหน้าบ้านมันเป็นเรื่องจริงจะมีใครไปดิสเครดิตเขาทำไมวันนั้นเขาเองก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดที่มีการเจรจาพูดคุยกับผู้เสียหายเอาแล้วที่บอกไปเหยียบตาปลาอ๋อคงจะไม่ใช่เหยียบตาปลาแค่เคสเดียวนะเหยียบไว้เยอะอย่างเรื่องที่มีเงินไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านเขาอะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกมการเมืองที่พยายามที่จะดิสเครดิตเขาถ้าจะบอกว่าดิสเครดิตไม่รู้ผมจะไปดิสเครดิตทำไมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะผู้เสียหายก็ได้มีการเจรจาพูดคุยในข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องเงินมีการต่อรองกันตลอดเวลามีการแชทไลน์นะครับพูดคุยโทรศัพท์ไม่มีการวางงานนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยมีผมเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เป็นผู้จับกุมด้วยนะครับร่วมเขาไปเหยียบตาปลาต่อใหญ่อย่างนักการเมืองบางกลุ่มขึ้นนะครับแล้วคดีนี้เหมือนนักการเมืองคนดวงใหญ่เรื่องหลังนะครับน่าจะเหยียบตาปลาไว้เยอะไม่ใช่เคสเดียวหรอกนะเหยียบไว้เยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเคสไหนแต่ตำรวจไม่มีตาปลาตำรวจมีแต่เรื่องของมาร้องทุกข์กล่าวโทษมีความเดือดร้อนตำรวจไม่เกี่ยวหรอกตาปลาก็ไม่เกี่ยวกับตำรวจการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันเส้นทางการเงินเรามีพยานหลักฐานก่อนเกิดเหตุอยู่แล้วนะครับผมยืนยันอย่างเดียวว่ามีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงอ่ะนี่รองเต่าหรือว่าบิ๊กเต่าพูดถึงคดีคุณศรีสุวรรณนะฮะแต่อย่างที่คุณผู้ชมทราบตอนนี้แกก็มีปัญหาอะไรกันยังไงเดือดอะไรกันกับอีกฝั่งนึงบิ๊กโจ๊กทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าคือจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านรองเต่ามันทำให้ผู้เสียหายบางกลุ่มนี่เขาเริ่มไม่เชื่อมั่นเขาเริ่มลังเลจะมาให้ข้อมูลค่ะรองเต่าบอกว่าไม่มีนะยืนยันตรงนี้เลยว่าตอนนี้เพิ่มจำนวนวงขึ้นอีกด้วยซ้ำกำลังเข้าสู่วงที่สามแล้วคือวงที่1วงที่2เนี่ยเสร็จสิ้นละเป็นที่เรียบร้อยละค่อนข้างชัดเจนเข้าวงที่3กำลังพูดคุยกับทางผู้เสียหายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนแล้วเดี๋ยวไทม์ไลน์มันจะค่อยๆออกมาก็เดี๋ยวรอกันใจเย็นๆกำลังเข้าสู่วงที่3ค่ะส่วนเรื่อง